ป๋องครับป๋องมานี่หน่อยดินี่ป๋องมานี่ป๋องมานี่ครับนี่ป๋องครับเมื่อกี้หาปลากันอยู่เราเจอปลานี่เลยป๋องปลาอะไรครับปลาโลมาไงป๋องที่มันมีหูใช่ไหมครับป๋องอยากดูไหมอยากเห็นครับอยากเห็นใช่ไหมครับมานี่ป๋องเดี๋ยวพาให้ดูมานี่ป๋องมานี่มานี่มานี่ครับผมเออนี่ป๋องเมื่อกี้ปลาโลมามันขึ้นแถวนี้ป๋องจริงปะครับต้องก้มดูใกล้ใกล้ครับผมป๋องลองดูสิลองดูเลยนะก้มเยอะๆนะป๋องก้มเยอะๆป๋องก้มเยอะๆเอาไงเตะไหมเตะดิไหมเตะเอาครับเตะไปไกลต้องถีบนะเตะไปเออได้ถีบเลยเอาดอกไม้สวยหวานด้วยเอาไปฝากพี่ดีกว่าเอ้ารอบใช้เป็นมั้ยเนี่ยเฮ้ยหาเข้าทางนี้นะวางให้ถูกเฮ้ยเหมือนกันเลยวางนอนเนี่ยวางตั้งไงทำให้ดูเออระดับนี้แล้วเว้ยแพงเว้ยเอ้าแล้วตรงนู้นน่ะดูดิมันได้ยังอ่ะกูยังไม่เห็นสักตัวเลยเนี่ยยังไงบอกตั้งหลายรอบแล้วไอ้ปลาพวกเนี้ยมันต้องใช้ลำล่อลำล่อเออเดี๋ยวกูจัดให้เออได้มาผีพลาดด้วยได้แต่เลยนี่มันลำล่อกูแล้วไม่ใช่ลำล่อปลากูต้องหันไปทางนู้นใช่ไหมไม่ต้องบ้าบอกูถึงว่าปลาไม่ยอมเข้ามากูล่อบ้าบอจริงเหรอมึงเฮ้ยไหนวะไอ้ป๋องมาแล้วเว้ยเดินไปหอยทากเลยหาอะไรเล่นดีกว่าเฮ้ยป๋องพี่ไปไหนมาไปบ้านเพื่อนมาครับไปบ้านเพื่อนมาครับผมเอาเหรอไปทำอะไรอ่ะไปคุยกับเพื่อนมาครับคุยรู้เรื่องเหรอคุยเรื่องครับคุยเรื่องอะไรป๋องคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องจับปลากันครับอ๋อเหรอครับผมปลาอะไรปลาอะไรปลาดุกครับเย้ปลาดุกซะด้วยธรรมดาเราเนี่ยครับที่มันมีขาด้วยใช่ไหมครับเอ้ยฉลาดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเว้ยเสียงไม่มีแล้วอ่ะป๋องจิบคอละครับป๋องจะไปไหนก็ไปเถอะได้ครับผมไปก่อนนะครับไปเถอะโอ๊ยเฮ้ยยังไม่หมดเดี๋ยวเอาอีกแผนหนึ่งไปไปโอ๊ยป๋องป๋องเป็นไรอ่ะอุ้ยไม่ป๋องล้มอ่ะเออป๋องไม่ป๋องล้มอ่ะเลยอุ้ยเริ่มหมดเลยนะป๋องเนาะครับผมเอางี้มั้ยครับเดี๋ยวจะพาไปล้างตัวได้ครับดีไหมป๋องดีครับเออเดี๋ยวล้างให้เกลี้ยงเลยครับป๋องครับไปตรงนู้นไปครับผมครับป๋องมานี่มาป๋องมานี่มานี่ครับมานี่เลยป๋องนี่ไอ้ป๋องป๋องมาอยู่นี่อยู่ตรงนี้เลยนะเออเดี๋ยวนะจะล้างตัวให้ป๋องให้สะอาดเอี่ยมเลยนะป๋องครับเอาให้ป๋องเป็นคนใหม่เลยป๋องได้ครับโอ้ยป๋องชอบไหมชอบครับผมชอบจะเป็นป๋องเราก็ชอบรอแป๊บนึงนะป๋องรับรองป๋องจะสะอาดทั้งตัวครับเตรียมตัวนะป๋องครับนี่ไงป๋องชอบไหมป๋องชอบครับชอบมากใช่ไหมป๋องได้อีกสักขันนะป๋องนะนี่ป๋องนี่เลยโอ้สะอาดสะอาดป๋องป๋องครับนี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงตัวเปียกไปหมดทั้งตัวเนี่ยฮะป๋องหกล้มครับแล้วดำกับแดงอ่ะช่วยเอาน้ำมาลาดตัวให้ป๋องครับโธ่ดำกับแดงมันไม่ใช่คนดีหรอกนี่มันคงแกล้งป๋องอีกแล้วละสิเนี่ยแล้วป๋องไม่โกรธเขาบ้างเหรอโหป๋องว่าเวลาเขาแกล้งป๋องเขาหัวเราะมีความสุขป๋องก็มีความสุขกับเขาครับโธ่ป๋องเอ้ยเปียกไปหมดแล้วเนี่ยยืนทำบ้าอะไรแล้วช่วยกางไอ้โง่ให้หน่อยดิเออจะได้ไว้ดักปลาปลาโง่ๆมันจะได้เข้ามาติดแหมดีไหมช่วยกางเออนี่กางอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ไอ้โง่เนี่ยไม่ต้องแล้วว่ะ
ไอ้โง่ตัวจริงมันมาแล้วเว้ยเฮ้ยจริงดีว่ะป๋องครับป๋องมานี่หน่อยดิป๋องมานี่ป๋องมานี่ครับนี่ป๋องครับผมป๋องจะไปไหนอ่ะจะไปบ้านเพื่อนครับโอ้ยไม่ต้องไปป๋องครับเมื่อกี้เนี่ยหาปลากันอยู่เราเจอปลานี่เลยป๋องปลาอะไรครับปลาโลมาไงป๋องที่มันมีหูใช่ไหมครับป๋องอยากดูไหมอยากเห็นครับอยากเห็นใช่ไหมครับมานี่ป๋องอย่าพายครับมานี่ป๋องมานี่มานี่มานี่ครับผมเออนี่ป๋องเมื่อกี้ปลาโลมามันขึ้นแถวนี้ป๋องจริงปะครับต้องก้มดูใกล้ๆครับผมเออป๋องลองดูสิลองดูเลยนะก้มเยอะๆนะป๋องก้มเยอะๆป๋องก้มเยอะๆเอาไงเตะไปไหมเตะดีไหมเตะเบาครับเตะไปไกลต้องถีบนะเตะไปเออได้ถีบเลยเอาดูนะป๋องไอ้ป๋องป๋องอุ้ยไอ้ป๋องป๋องเป็นไงป๋องเจอไม่ปลาลงมาฉันหมดด้วยค่ะเป็นโง่ไหมแปลงหลอกง่ายว่ะเฮ้ยมันจมไปเลยว่ะเออถ่าไปดีแล้วเว้ยเฮ้ยมึงมันหายไปแบบนี้เฮ้ยโสไปดีกว่าเฮ้ยไปเถอะอยู่กันไหมเว้ยเฮ้ทำไมไม่เห็นไอ้ป๋องเลยวะเออวะไม่เห็นจริงเฮ้ยหรือว่ามันจะจมน้ำตายวะเฮ้ยมันจะจมน้ำตายเหรออย่างนี้กูก็ซวยสิวะกูถีบมันกระเตงเลยเนี่ยใช่เหรอมึงเป็นคนถีบมันกูถีบแต่มึงวางแผนทั้งหมดเฮ้ยโยนให้กูเดียวได้ไงเอางี้ไปเราไปแอบดูมันที่บ้านดีกว่าว่ามันอยู่หรือตายไปเดี๋ยวช้าเลยวะสวยแล้วเป็นตายจริงนี่หว่าเฮ้ยอะไรวะไม่รู้พี่น้องพี่แดงเหรอจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยรูปนี่มันอะไรอ่ะใส่กรอบอย่างกับรูปงานศพเลยไอ้ป๋องจ้ะพี่ป๋องมันตายแล้วมันจมน้ำตายแล้วคือแต่ว่าวันนี้พวกพี่ยังไม่ต้องไปงานศพหรอกนะเพราะว่ามันเป็นวันพระใหญ่เขาไม่ได้สวดถ้าพี่จะไปก็ไปพรุ่งนี้ดีกว่าเอองั้นพี่สองคนไปก่อนนะไปอะไอ้ป๋องมันตายแบบนั้นน่ะมันจะมาหักคอเราหรือเปล่าวะต้องแกล้งมันหนักขนาดนั้นน่ะกับมึงไงให้กูเล่นแรงขนาดนั้นมาทำไมวะหนีป๋องชัวป๋องไอ้ดำนี่มันอยู่กับกูกูจะหาทางหนีอยู่มาวะกูบอกอย่ายุ่งไงหาทางหนีที่ไล่อยู่เนี่ยไม่อยู่ด้วยกันไอ้พี่แดงแมวหนาวใช่ไหมใช่จ้าพี่แดงพี่ดำไปงานศพป๋องไหมจ้า
พี่แดงพี่ดาวเดี๋ยวพี่ทำไมสภาพเป็นแบบนี้กันนะก็พี่โดนผีป๋องมาหลอกกันเนี่ยผีป๋องเหรอไม่ใช่แล้วด้วยพอนะมันใส่เสื้อแบบนี้เลยเหมือนในรูปได้เลยเสื้อลายแบบนี้เลยไอ้ผีหลอกกูผีเผลออะไรกันเล่าเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้วันที่พี่แกล้งป๋องจนตกน้ำแป้งกำลังกวาดบ้านอยู่แล้วได้ยินเสียงป๋องร้องให้ช่วยช่วยเลยครับแป้งก็เลยรีบวิ่งไปช่วยเอาไม้ไปหย่อนช่วยป๋องขึ้นมาดำกับแดงเขาให้ป๋องดูปลาโลมาครับจากนั้นแป้งก็คิดแผนที่จะสั่งสอนเอาคืนพวกพี่จะได้ไม่คิดแกล้งคนอื่นอีกไงเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละจ้าโอ้โหมาแกล้งหลอกผีกันแบบนี้โกรธจริงๆด้วยชีแกล้งป๋องป๋องยังไม่โกรธเลยโกรธคืองอโมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่ใช่ นี่แล้วทั้งสองคนก็จำไว้เลยด้วยว่าห้ามมาแกล้งป๋องอีกนะไม่แกล้งอีกแล้วอ่ะไอ้เนี่ยชอบแกล้งอ่ะเอางี้ละกันป๋องให้ลูกไว้จะได้ไม่มาแกล้งป๋องอีกเอาไว้บูชาละกันนะครับเออสาธุเฮ้ยทุกคนตกลงไม่ใช่ผีแน่นะไม่ใช่จ้าไม่ใช่จริงๆอ่ะจริงๆครับ